ผ่านไปกับ12มหกรรมคอนเสิร์ตแห่งรอยยิ้มผ่านไปกับ12มหกรรมส่งมอบความสุขสุดยิ่งใหญ่ที่เรามอบให้กับประชาชนชาวไทยคสช.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA และสถานีเวทีไทยจัดมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติเพื่อนำความรักความสามัคคีให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้เราได้สัญจรมามอบความสุขให้กับประชาชนชาวไทยแล้วถึง12จังหวัดจากความร่วมมือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ทำให้มหกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นงานคืนความสุขสุดยิ่งใหญ่ด้วยการแสดงแสงสีเสียงสุดประการตาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะครับก็ให้การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ได้จัดมาร่วมเป็นสปอนเซอร์มาก็11ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่12สำหรับในวันนี้ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PA เนี่ยเราก็สนับสนุน เครื่องยนต์สำรองจ่ายมาจำนวน2เครื่องนะครับในวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้มีการพัฒนาการบริการรูปแบบใหม่ให้ก้าวล้ำทันสมัยมากขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการโครงการ One Touch Service ที่ประชาชนสามารถทำคำร้องขอใช้ไฟฟ้าได้ภายใน15นาทีและเข้าไปติดตั้งระบบได้ภายใน24ชั่วโมงโครงการ PEA Shop ที่ทำให้ประชาชนได้ใช้บริการตามห้างสรรพสินค้าต่างๆทั้งการสอบถามการบริการการจ่ายค่าบริการไฟฟ้าและการยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าสำหรับรีแบรนด์ PA เนี่ยก็เป็นนโยบายของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือท่านนำชัยวัฒนตระกูลนะครับเพราะว่าท่านต้องการให้ประชาชนจำนวนผู้ใช้ไฟซึ่งมีอยู่ประมาณสัก 17-18 ล้านรายเนี่ยจะได้รับรู้ถึงแบรนด์ PA นะครับแล้วก็ในการที่เสริมสร้างให้รู้จักควบคู่กันไปเนี่ยเราก็มี PA Shop นะครับ PA Shop เนี่ยเพื่อเปิดบริการรับชำระเงินหรือว่าบริการด้านขยายเขตไฟฟ้าเนี่ยให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็หลายๆช่องทางนอกจากในสำนักงานแล้วเนี่ยก็ให้มีเป็น PA Shop ตามสถานที่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ PEA ยังมีโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนในแต่ละจังหวัดมากมายโดยในส่วนของ PEA ภาคใต้เขต3ได้มีโครงการ PEA ส่งเสริมการใช้หลอด LED เพื่อชุมชนประมงไทยให้กับชาวประมงในภาคใต้โดยทั้งหมดนี้สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากเครื่องปั่นไฟ PEA ก็มีอยู่หลายๆโครงการนะครับเช่นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์เรียนรู้กังหันลมสัตว์สิงพระนะครับซึ่งก็มีนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยก็มาเยี่ยมชมอยู่บ่อยๆนะครับนอกจากนั้นในจังหวัดปัตตานีเนี่ยเราก็มีโครงการปะการังเทียมนะครับซึ่งทาง PA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ได้วางปะการังเทียมไป2ครั้งแล้วนะครับก็ทำมาตั้งแต่ปี5นะครับแล้วก็จะเฟส2เนี่ยจะสิ้นสุดเอาปี58นะครับและอีกโครงการหนึ่งเนี่ยซึ่งท่านผู้ว่านำชัยก็เพิ่งให้การสนับสนุนที่เพิ่งแล้วเสร็จไปนะครับก็เป็นการติดตั้งหลอด LED ให้เรือประมงชาวบ้านเนี่ยในท้องถิ่นจำนวน100ลำนะครับการประหยัดการที่ติดตั้งหลอด LED ให้กับเรือชาวประมงเนี่ย ก็เพื่อให้ชาวประมงเนี่ยได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินเครื่องแทนที่จะใช้น้ำมันเนี่ยก็ใช้เป็นแบตเตอรี่แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะได้ผลประโยชน์ที่เห็นชัดเจนเลยนะครับทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ที่ต้องการจะคืนความสุขให้กับประชาชนทั้งในด้านการบริการและการคืนความสุขให้กับประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต